สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปณิตาป้าอ้อนออนหน้านอร์เวย์ค่ะในช่องของป้าอ้อนนี้นะคะป้าอ้อนจะพาไปทำขนมทำอาหารนะคะหากชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆนะคะก็ฝากกดไลค์ไว้เป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อนด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของป้าอ้อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าอ้อนจะพามาทำสังขยาใบเตยนะคะเป็นวุ้นสังขยาใบเตยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆในส่วนของวุ้นนี้นะคะใช้วุ้น1ซองพอดีเลยนะคะได้ถาดหนึ่งค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆมาชิมกับป้าอ้อนมาลองทำกับป้าอ้อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องต้มน้ำใบเตยให้มีกลิ่นหอมในน้ำ1,000กรัมก่อนนะคะในส่วนประกอบของตัววุ้นสังขยาก็มีดังนี้นะคะในส่วนของวุ้นใบเตยสีเขียวก็มีประมาณนี้นะคะในส่วนอัตราส่วนเท่านี้นะคะเมื่อเราแช่วุ้นนาน 5-10 นาทีแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นมาต้มก่อนนะคะแล้วคนวุ้นให้ใสก่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยไป 1,000 กรัมค่ะมันคนด้วยไฟอ่อนไปจนถึงไฟแรงนะคะเพื่อวุ้นจะได้ไม่นอนก้นนะเราคนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาเติมสีเขียวลงไปนะคะเพื่อทดแทนสีของใบเตยนะคะเราจะไม่ปั่นใบเตยแล้วมาคั้นน้ำหรือเอามากองใส่ในน้ำส่วนนี้นะคะเพราะมันจะมีแบบเป็นผงของใบเตยนะคะเราจึงใช้สีเขียวแทนค่ะเพื่อนๆแต่ส่วนหอมเราก็ได้จากน้ำต้มใบเตยนั่นแหละค่ะพอเราคนได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปคนต่อค่ะสีเขียวได้สวยงามประมาณนี้เราก็พอเท่านี้นะคะแต่เพื่อนๆอยากได้สีเขียวเพิ่มอีกก็เติมสีเขียวได้อีกนะคะเราคนไปประมาณ 25-30 นาทีนะคะเพื่อให้ได้คุณภาพของวุ้นค่ะเมื่อได้เวลาคนได้นานพอต้องการแล้วนะคะเราก็เอามาเทใส่ถาดนะคะเพื่อรอให้วุ้นสีเขียวนี้เย็นนะคะเมื่อเราเห็นว่ามันมีฟองเราก็ช้อนออกไปทิ้งเลยนะคะเพื่อเนื้อวุ้นจะได้เนียนสวยงามนะคะอัตราส่วนตรงนี้2ช้อนครึ่งนี้นะคะเนื้อวุ้นจะไม่แข็งค่ะได้อัตราส่วนนี้เนื้อวุ้นจะกำลังทานมากเลยนะคะเพื่อนเรารอวุ้นให้เย็นนะคะขณะที่เรารอวุ้นให้เย็นเราก็มาทำในส่วนของสังขยากันนะคะเราเอาไข่เอาน้ำตาลเอากะทินะคะเราใช้ใบเตยขยี้ให้ผสมกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะใบเตยห้ามเปียกน้ำวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างห้ามเปียกน้ำหรือมีน้ำส่วนผสมนะคะเพราะจะทำให้ไข่คาวนะคะถ้าใครไม่มีใบเตยมีใบตองอยู่เราก็ใช้ใบตองได้นะคะ
ในกะทิในส่วนของกะทิ1,000 กรัมนะคะป้าอ้อนใช้2 กล่องนะคะกล่องละ500 กรัมกล่องแรกป้าอ้อนก็เอามาทำในส่วนของสังขยานี่นะคะอีก1 กล่อง500 กรัมป้าอ้อนก็เอาไปเติมทีหลังนะคะเดี๋ยวดูชมและดูในขั้นตอนต่อไปนะคะป้าอ้อนใส่ตอนไหนนะคะส่วนประกอบทุกอย่างก็คือแป้งมัน1 ช้อนชาเกลือ1 ช้อนชาครึ่งเราก็ใส่ในขณะที่เราผสมตรงนี้เลยนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราเอามากรองทำความสะอาดในผ้าขาวบางอีกสักครั้งนะคะเสร็จแล้วเรานำวุ้นที่เราแช่น้ำไว้นะคะเราเอามาผสมกันค่ะหยดสีเหลืองลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้มีสีสันสวยงามค่ะเสร็จแล้วเราเอาที่เราทำผสมในส่วนสังขยานะคะเราก็เอามาต้มมากวนเอามาคนให้คนจากไฟอ่อนนะคะไปจนถึงไฟแรงนะคะเพื่อให้ได้เนื้อวุ้นนี้นะคะให้มันมีเนียนค่ะให้เนื้อวุ้นเนียนนะคะในส่วนของกะทิที่เราเหลืออีก500 กรัมเราใส่ในตอนขั้นตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะหมั่นคนนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อวุ้นนอนก้นนะคะแล้วเราก็จะได้เนื้อวุ้นสังขยานิ่เนียนเลยค่ะเพื่อนคือการกวนวุ้นนี้นะคะเราก็ละมือไม่ได้เลยนะคะเราหมั่นคนเราจะได้เนื้อวุ้นที่มีคุณภาพค่ะเวลาเราทำเสร็จแล้วเนื้อวุ้นก็จะไม่คายน้ำนะคะก็จะได้ข้นประมาณนี้นะคะเราใช้เวลาคน25 ถึง 30 นาทีเลยค่ะแล้วก็มาเช็คไอ้เนื้อวุ้นที่เป็นวุ้นใบเตยนี่นะคะว่าแข็งหรือยังเพื่อเนื้อวุ้นสังขยาจะไม่ได้แทรกซึมเข้านะคะเมื่อเราเช็คว่ามันเนื้อหน้าวุ้นนั้นมันแข็งดีแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นในส่วนของสังขยาที่เรากวนนะคะใส่เติมลงไปเลยค่ะเพื่อเป็นหน้าวุ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะวุ้นสังขยาใบเตยค่ะสูตรนี้จะได้พอดีถาดเลยนะคะในจำนวนวุ้น1 ซองค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆเราจะพักไว้ประมาณ5 ถึง 6 ชั่วโมงละคะหรือว่า1 คืนก็ยิ่งดีนะคะในส่วนของป้าอ้อนพักไว้1 คืนนะคะเราก็จะได้มาตัดได้ประมาณนี้นะคะหน้าตาสวยงามค่ะเพื่อนๆรับรองสูตรนี้ไม่มีกลิ่นคาวไข่ค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ไว้เป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อนด้วยนะคะและก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของป้าอ้อนนะคะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ